This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. เราได้ยินคำว่า AI ปัญญาประดิษฐ์มาระยะหนึ่งแล้วครับอนาคตของโลกอนาคตของประเทศไทยอยู่ที่ว่าเราจะปรับตัวเอา AI มาเป็นนโยบายระดับชาติได้อย่างไรมันเหมือนเรารบอยู่โดยเขาใช้ปืนกันเราเดินถือดาบวิ่งเข้าไปยังไงก็พลุนนะความร่วมมือระหว่างรัฐบาลสภาเอกชนนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญจะเป็นทิศทางไหนในรัฐจริงๆมันมีคนเก่งมากแต่ว่าเขาถูกทำลายความฝันไม่หมดแล้วก็ต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ช่วยกันดันอาจจะเป็นโลกอุดมคติหน่อยแต่ว่าถ้ามันไม่มีคนทำเราก็จะดิ่งเหวกันหมดฉะนั้นวันนี้จะได้ฟังว่าคุณแม็กซ์มีความคิดเห็นเรื่อง AI กับอนาคตของประเทศไทยอย่างไรครับสตอกเรดาร์มาสู่ AI เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งฉะนั้นมาคุยกับแม็กซ์เนี่ยเพื่อจะบอกว่า AI ตอนนี้กับตอนที่เราสตาร์ทอัพไอ้สตอกเรดาร์เนี่ยชีวิตมันเปลี่ยนไปเยอะไหมเยอะมากครับก็คือจากตอนแรกๆที่เรามองเราก็มองว่าน่าสนใจ AI จริงๆมีมาตั้งนานมากแล้วใช่แต่เพิ่งมาเห่อกันตอน Gen AI เยอะๆเพราะว่ามันน่ากลัวจริงๆมันดูโหมันทำได้หลายอย่างอย่างที่ไม่น่าเชื่อใช่แล้วมาช่วยเรื่องสต็อกไหมในเรื่องสต็อกเนี่ยมันทำให้งานที่เรียกว่าถึกหลายอย่างอ่ะมันง่ายขึ้นมากก็คือเช่นสมมุติต้องฟังประชุมออฟเดย์ว่าผู้บริหารเขาบอกว่าไงมีประเด็นยังไงบ้างตอนนี้เราเอาบอทเข้าไปนั่งฟังฟังเสร็จแล้วได้มาเป็นเท็กซ์ทั้งหมดก็เอาบอทอีกตัวนึงเข้าไปบอกว่าสรุปมาซิ5ข้อเขาพูดว่าอะไรบ้างก็คือเมื่อก่อนมันต้องใช้คนมานั่งสรุปแบบนี้ตอนนี้ไม่ต้องละแล้วมันแม่นยำแค่ไหนความแม่นยำเนี่ยตอนนี้นะปัจจุบันเนี่ยนะครับยังไม่ได้แม่นยำ 100% แน่นอนแต่ว่าตอนนี้คิดว่าอย่างน้อย 90% อัพแล้วก็เนื้อหาเท่าที่ดูครับก็คือมันอยู่ที่เราเขียนควบคุมมันเรียกว่ามีทางให้มันวิ่งครับอย่าให้มันออกนอกลู่นอกทางมากอันนี้มันก็จะยิ่งแม่นยำมากขึ้นเรื่อยๆครับครับทีนี้อยากจะคุยกับแม็กซ์เรื่อง AI เรื่องนโยบายระดับชาติที่ไปอยู่ที่กรรมธิการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยเป็นยังไงไล่ฟังได้ไหมเข้าไปได้ไงแล้วก็ชวนเข้าไปยังไงแล้ววันนี้มันจะมีผลอะไรที่ทำให้นโยบาย AI ระดับชาติของเรามันขับเคลื่อนไปได้บ้างหลักๆกรรมธิการมันจะประกอบด้วยคน2ประเภทนะครับก็คือส.ส.กับคนที่อยู่ในวงการนั้นๆก็คือเป็นโดเมนโนเลจผมเข้าไปในส่วนของที่เป็นฝั่งโดเมนโนเลจก็คือเราอยู่ในเทคอินดัสทรีอยู่แล้วเขาก็พยายามหาคนที่เข้าใจเรื่องเทคไปผสมกับส.ส.แล้วเกิดเป็นกรรมธิการกรรมธิการเนี่ยจริงๆแล้วเขาเอาไว้ตรวจสอบนะครับตรวจสอบการทำงานของฝั่งรัฐบาลแล้วก็ศึกษานะครับว่าทิศทางที่เราควรจะไปควรจะไปทางไหนนะครับในกรรมธิการเนี่ยมีในประเทศเราก็มี25คนนะครับเพื่อไปบาลานซ์กับกรรมการ AI แห่งชาติแต่ความตลกคือเราไม่รู้จะบาลานซ์ยังไงเพราะว่ากรรมการ AI แห่งชาติเขายังไม่ได้ประชุมกันแล้วในโลกที่ AI แห่งชาติตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วไม่ใช่เหรอใช่ครับก็คือประชุมกันล่าสุดรัฐบาลที่แล้วครับและหลังจากนั้นจะไม่มีการประชุมอีกเลยใช่ครับแล้วกรรมการชุดนี้ยังอยู่ไหมรัฐบาลใหม่นี่ยังถือว่ายังอยู่ต่อไหมโดยทางกฎหมายผมคิดว่าการเปลี่ยนรัฐบาลมันก็คงอาจจะหายไประหว่างทางเป็นสุญญากาศ แต่โดยตัวบุคคลนะครับจริงๆบ้านเราจะแปลกนิดนึงก็คือเช็คแอนด์บาลานซ์ใช่ไหมครับฝั่งนิติบัญญัติกับฝั่งรัฐบาลก็คนกลุ่มเดียวกันก็ข้ามมานั่งอันนี้มันก็เหมือนตรวจสอบตัวเองนิดนึงแต่จริงๆก็เขาก็ไม่ได้มีอะไรนะเขาแค่เหมือนรู้สึกว่าคนไทยอาจจะมีผู้เชี่ยวชาญน้อยก็เลยต้องนั่งสองฝั่งแต่จริงๆถ้าด้วยระบบผมว่ามันจะเช็คกับบาลานซ์ตัวเองได้ไงก็เหมือนแต่งตั้งตัวเองอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเดียวกันอะไรเงี้ยครับมันก็ยากนิดนึงครับแต่ว่าถามว่าบ้านเรามีคนเก่งๆเยอะไหมจริงๆมีเยอะมากแต่ว่าพอมันเป็นสภามันเป็นการเมืองมันบางทีเหมือนคนก็ไม่ได้รับรู้ว่ามันจะมีเรื่องนี้แล้วก็ไม่ได้เข้าถึงเราเองก็เลยพยายามที่จะคือผมจากภาคเอกชนไปเป็นกรรมธิการเนี่ยครับมิชชั่นหลักเลยก็คือทำให้กรรมธิการมันดูเป็นรัฐน้อยที่สุดต้องเป็นเอกชนมากที่สุดเพราะว่าเรื่องแบบนี้รัฐก็คงไม่ได้ขยับเร็วเท่าเอกชนอยู่แล้วเราก็เลยพยายามหาที่ปรึกษาเก่งๆมาเยอะๆเพื่อเติมเข้าไปก็อย่างอาจจะเห็นในข่าวว่ามีชวนมาหลายท่านเพื่อเป้าหมายผมอย่างเดียวเลยก็คืออยากละลายให้มันเป็นคนทันสมัยรู้เรื่องว่าอะไรเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับผมและความหวังของเราจะเป็นนโยบายระดับชาติเนี่ยมันมีความเป็นไปได้แค่ไหน
อย่างฝั่งสภาครับตอนนี้ประชุมกันทุกวันพุธช่วงบ่ายนะครับก็เรียกว่ามีการประชุมมาตอนนี้ประมาณ 16-17 ครั้งแล้วแล้วก็เรียกหน่วยงานเข้ามาชี้แจงส่วนใหญ่จะเป็นภาครัฐนะครับล่าสุด42หน่วยงานแล้ว32เป็นรัฐ10เป็นเอกชนตัวร่วมของ32หน่วยงานที่เป็นภาครัฐก็ต้องอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆว่าผมไม่ได้พูดในฐานะกรรมาธิการนะอันนี้พูดหมวกส่วนตัวเพราะไม่งั้นต้องไปขอมติขออะไรเงี้ยเดี๋ยวยาวในฐานะเอกชนที่ไปดูรัฐเราถือว่ารัฐจริงๆมีส่วนเกี่ยวข้องกับเอกชนเยอะมากเพราะว่า 20% ของกำไรเราต้องส่งให้รัฐเขาเหมือนเป็นหุ้นส่วนเราก่อนที่จะเสียภาษีก่อนทุกสิ่งอ่ะแบบมันก็คือเขาต้องดันเราแต่ว่าตอนนี้เราก็รู้สึกกังวลถ้าในหมวกเอกชนกังวลว่าไม่มีโครงสร้างเชิงนโยบายที่หน่วยงานนั้นๆทำตัวอย่างที่จับต้องได้อย่างเช่นด้านการศึกษาเงี้ยครับถ้าเด็กใช้ Chat GPT ในห้องเรียนก็อาจจะยังไม่มีไกด์ไลน์ว่าครูควรจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตใช่ยังไม่รู้ใช่ใช่ไม่มีกระทรวงศึกษาไม่มีอวก็ยังไม่มีผมคิดว่าตอนนี้ทุกหน่วยงานคล้ายๆกันมีเหมือนกันเลยก็คือรู้แล้วแหละว่า AI คืออะไรมันจะมาเปลี่ยนยังไงแต่มักจะมองมันเป็นเทคโนโลยีไม่ได้มองเป็นผลกระทบที่มีต่อชีวิตผู้คนในคณะกรรมการ AI แห่งชาติชุดเก่านะครับเราจะเห็นคนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์กระทรวงดิจิตอลแต่เราไม่เห็นคนจากกระทรวงศึกษาไม่มีแรงงานไม่มีกระทรวงเศรษฐกิจอันนี้น่ากลัวเพราะว่าจริงๆถ้าเรามองมันเป็นเทคโนโลยีแล้วปล่อยให้ดิจิตอลหรือวิทยาศาสตร์ R&D ทำมันก็จะกลายเป็นเรื่องเทคเต็มๆถูกต้องแต่จริงๆมันคือเรื่องที่สำคัญกว่าคือเรื่องผลกระทบครับว่าคนกลุ่มใหญ่ในประเทศเราเนี่ยมันจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังแน่ๆเพราะว่าคนที่ไม่ได้ใช้ AI อ่ะยังไงรับรองได้คือท้ายสุดตารางแน่นอนคนที่มีสกิลพอแล้วใช้ AI หรือสกิลไม่พอแต่ใช้ AI ยังไงมันก็เหมือนมีเบาะรองรับว่าเขาประสิทธิภาพดีกว่าคนปกติถูกต้องส่วนคนที่จะได้เปรียบที่สุดก็คือทั้งสกิลตัวเองดีเห็นวิสัยทัศน์ต่างๆรู้จะเอาไปปรับใช้ไงแล้วก็มีเครื่องมือที่ถูกต้องมันเหมือนเรารบอยู่โดยเขาใช้ปืนกันเราเดินถือดาบวิ่งเข้าไปยังไงก็พลุนนะถูกต้องฉะนั้นหนึ่งมันต้องทำอะไรก่อนกฎหมายก่อนหรือว่าการวางนโยบายระดับชาติก่อนหรือว่าเอกชนจะต้องผลักดันอะไรแค่ไหนมันจะลำดับยังไงอ่ะถ้าส่วนตัวผมคิดว่าเชิงนโยบายสำคัญที่สุดเพราะว่ามันทำได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณด้วยถูกต้องการทำนโยบายมีไกด์ไลน์ให้ชัดเจนในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นผมว่าการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญอันแรกนะครับที่บ้านเราชอบทำอะไรระยะสั้นเห็นผลทันทีแต่อันนี้มันระยะยาวมันก็เลยอาจจะไม่ได้ถูกสนใจมากนะครับกระทรวงศึกษาเป็นกระทรวงที่ใช้งบได้งบเยอะที่สุดในประเทศแต่ว่าผลลัพธ์ก็เห็นอยู่ว่าทำไมเราต้องแบบพยายามผลักดันลูกตัวเองออกไปคนที่ afford ได้ก็ไปเรียนนานาชาติหนีจากระบบกันมันก็เห็นคุณภาพอยู่แล้วเราก็อาจจะต้องถึงเวลามานั่งคุยว่า AI ทำอะไรเพิ่มขึ้นได้บ้างนะครับAI สอนหนังสือสอนภาษาได้ดีมากนะครับยิ่งตัวใหม่ที่มันตอบโต้แบบ real time เนี่ยมันคัสตอมไมซ์การเรียนรู้ของแต่ละคนแล้วก็สอนภาษาของแต่ละคนแล้วก็เติมได้อย่างเรียกว่าครูธรรมดาไม่มีทางจัดการได้ครูจะเปลี่ยนเป็นโค้ชมากกว่าที่จะเป็นเลคเชอเรอร์อย่างเงี้ยครับผมนี่ผมคิดต่อทันทีว่าแล้วเราจะฝึกครูยังไงเนี่ยถ้ามี AI มาแล้วบทบาทครูมันจะเปลี่ยนไปยังไงเนี่ยใครจะเป็นคนรับผิดชอบที่จะสอนครูอีกแบบนึงอ่ะใช่ครับเชิงนโยบายเนี่ยมันต้องรีบเตรียมครูแล้วว่าไหวหรอถ้าเจอแบบนี้มันอาจจะไม่ไหวนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงคือถ้าแรงงานสมมติแรงงานเมื่อก่อนเราบอกว่าไทยเป็นฐานการผลิตใช่ไหมครับแล้วก็แรงงานเราถูกอยู่ไปอยู่ไปเราเริ่มไม่ถูกละเราเริ่มสู้ใครไม่ได้แต่พอ AI เนี่ยมันกลับด้านนะครับครับมันแปลว่าประเทศเราอ่ะอาจจะมีโอกาสที่ดีกว่าคนอื่นเพราะว่าอินฟราสตรักเจอร์ด้านไฟฟ้าด้านอะไรเราแข็งแรง data center เราแข็งแรงคราวนี้แรงงานที่แพงมันก็ไม่เป็นไรละแต่ก็แปลว่าแรงงานภาคอุตสาหกรรมมันก็จะหายไปนะครับอันนี้มันก็จะมีอาชีพใหม่ๆที่จะต้องเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ว่าคนกลุ่มนี้เขาจะหาเลี้ยงชีพยังไงหรือรัฐบาลสวัสดิการมันต้องแข็งแรงขึ้นหรือเปล่าครับก็ยังไม่มีการคุยกันในเชิง policy ของแรงงานของผลกระทบทางสังคมของคนอันนี้ก็หนักพอสมควรนะครับด้านดิจิทัลเองที่ผมแบบ
อินโดยตรงเพราะมันเป็นหายใจเข้าหายใจออกเราคือคนที่บริโภคเทคโนโลยีจากต่างชาติได้เก่งที่สุดประเทศหนึ่งลองดูในมือถือเรานอกจากแอปธนาคารที่เรายึดหัวหาดไว้ได้ดีเพราะว่ามันมีเรกูเลชั่นห้ามไม่ให้ต่างชาติมาเปิดธนาคารในไทยโดยตรงใช่ไหมครับใช่จริงๆอยากชวนย้อนคิดตอน Thailand 4.0 นะครับมันเป็นวาระแห่งชาติทุกคนพูดถึงแต่ผลลัพธ์มันเห็นเลยนะว่าตอนนี้มันคือโปรเจกต์ที่ล้มเหลวอันนี้ต้องทุกคนรับรู้กันได้แล้วว่าก่อนอื่นถ้าเราจะแก้ปัญหาก็ต้องยอมรับก่อนว่ามันล้มเหลวที่ไหนก่อนจะได้เริ่มต้นถูกมันล้มเหลวเพราะอะไร Thailand 4.0 ถ้าส่วนตัวผมคิดว่าอันนี้พอเราเป็นสตาร์ทอัพแล้วเราไม่ได้สำเร็จขนาดนั้นพอเรามาโทษสังคมมันก็จะกลายเป็นอ้าวทำไมไม่โทษตัวเองใช่ไหมครับผมมองอย่างนี้ก็คือตัวเองเนี่ยจริงๆเราก็ต้องเอาตัวให้รอดก่อนแน่ๆแหละธุรกิจเราเพียงแต่ว่ารัฐมีหน้าที่สร้างสิ่งแวดล้อมให้เติบโตต้นไม้มันจะโตได้มันก็ต้องแบบไม่ได้อยู่ใต้ร่มเงาที่เขาแบบหนาแน่นไปหมดอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นกฎระเบียบต่างๆอย่างดูในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยหุ้นตัวใหญ่สุดของเรา10อันดับแรกสัมปทานเกือบหมดนะครับใช่มันแปลว่าอะไรแปลว่าการที่จะโตได้ในประเทศนี้มีทางเดียวก็คือต้องไปอิงกับคนที่มีสัมปทานนั่นแหละแล้วเกิดอะไรขึ้นก็คือจะสังเกตว่าในข่าวจะไม่ค่อยเห็นว่าสัมปทานบริษัทใหญ่ทั้งหลายเขาซื้อสตาร์ทอัพเข้าไป M&A แล้วเกิด exit ที่ใหญ่ๆไม่มีเลยนะครับทำแข่งทั้งหมดนะครับใช่อาจจะเป็นเพราะสตาร์ทอัพเองไม่เก่งพออาจจะเป็นเพราะนวัตกรรมบ้านเราอาจจะสู้ต่างชาติไม่ได้หรืออาจจะเป็นเพราะจริงๆใน culture เราทุกคนรู้สึกว่าเราทำได้ดีกว่าอันนี้มันก็คงไปบังคับเขาให้ซื้อไม่ได้เพียงแต่ว่านโยบายมันไม่ได้ขับดันตรงนี้ว่าทำให้เกิด ecosystem ที่มันสุขภาพดีอย่างเงี้ยครับเพื่อให้เกิดการเติบโตกลับกันรัฐทำมากสุดคืออันนี้ก็คือจัดอีเวนต์ครับที่เราเห็นนะครับรัฐชอบทำงานแข่งกับเอกชนอีเวนต์รัฐมีตัวชี้วัดเป็นปริมาณมากกว่าคุณภาพเช่นตัวชี้วัดของอีเวนต์หนึ่งอีเวนต์ต้องมีคนเข้างานอย่างน้อย 2,000 คนแก้ปัญหาไงก็เอารถทัวร์มาลงก็ได้ 2,000 อะไรอย่างเงี้ยผมมองแล้วก็อันนี้ตอนเด็กๆก็คงไม่กล้าพูดแต่ตอนนี้พอเราแบบเราเห็นแล้วมันมีปัญหาเราก็ต้องพูดถึงภาพใหญ่ใช่ใช่ถ้าตัวชี้วัดมันยังไม่เป็นคุณภาพทำให้สำเร็จกับทำเสร็จมันก็จะไม่เหมือนกันทำให้สำเร็จกับทำเสร็จไม่เหมือนกันนะใช่ครับส่วนใหญ่รัฐผมกล้าพูดเลย32หน่วยงานพูดแบบไม่ต้องมีเพื่อนเลยนะไม่ต้องมีเพื่อนมันเสียดายภาษีครับจริงๆเพราะว่าเขาไม่ได้รู้สึกว่าหรืออย่างสิ่งที่เราเจออย่างกระทรวงศึกษาเนี่ยมีประเด็นว่าเราเชิญโรงเรียนนานาชาติมาพร้อมกับกระทรวงศึกษากระทรวงศึกษาพูดเขาจะบอกว่าเราไม่มีงบเราเลยทำไม่ได้นานาชาติบอกเราทำอย่างนี้อย่างนี้ผมก็เลยถามว่านานาชาติคุณใช้งบไปเท่าไหร่เขาบอก0 บาทผมว่าปัญหาการไม่มีงบมันมีอยู่จริงแต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดจริงๆอะไรที่ทำได้ก่อนแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นหน้าที่ที่ต้องเปลี่ยนตรงนี้มันก็ต้องเริ่มแล้วอย่างนี้ครับถูกต้องฉันที่พอไปนั่งแล้วคิดว่าทั้ง 3-4 ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่มีทางที่จะทำงานร่วมกันได้ยังไงใครจะเป็นตัวขับเคลื่อนผมคิดว่าตอนนี้ดีที่สุดคือคนที่เป็นตัวขับเคลื่อนต้องเป็นรัฐจริงๆครับเพราะรัฐมีหน้าที่หลักในการสร้างสิ่งแวดล้อมแล้วปัญหาสิ่งแวดล้อมมันถ้าเราไม่อยากบริโภคเหมือนยุคไอ้แอปพลิเคชัน AI จริงๆมันหนักกว่าอีกนะครับคือใช้ทุกครั้งมันโดนตลอดเวลาถามนู่นถามนี่อะไรนะครับถ้าเราไม่อยากโดนการต้องบริโภคตลอดไปแปลว่างานอย่างน้อยที่สุดเรามั่นใจว่าเราสู้ AI ต่างชาติแบบ 100% ตัวพรีเมียมไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้แต่ตัวเบสิกอะครับเช่นกล้องนับรถกล้องนับคน อะไรที่มันเป็น AI เบสิกทั้งหมดอินฟราสตรัคเจอร์ของประเทศอ่ะจริงๆมันสร้างงานสร้างรายได้ให้กับเทคของไทยได้แล้วมันไม่ได้ยากขนาดนั้นครับอาจจะต้องมีนโยบายว่าใครที่ใช้บริการของเทคจากไทยลดภาษีได้ 20-30% อะไรอย่างเงี้ยครับมันต้องมีอินเซนทีฟบางอย่างให้คนมาใช้ภาครัฐตอนนี้เรามีนโยบาย Cloud First ใช่ไหมครับ Cloud First ตัดวงจรการกินเงินของการซื้อฮาร์ดแวร์ไปได้เยอะมากนะครับแน่ใจว่าตัดวงจรการกินตอนนั้นอย่างน้อยที่สุดไอ้ฮาร์ดแวร์เนี่ย หนาแน่นอนแต่คลาวด์เนี่ยมันค่อนข้างมีราคากลางที่หนีได้ยากผมค่อนข้างมั่นใจ ถ้าเรามีบอกว่าไทยเฟิร์สก็คือต้องอุดหนุน
ซอฟต์แวร์ไทยก่อนเพราะว่าเนี่ยมันเงินภาษีของคนไทยนะใช่ priority มันก็ควรอยู่ในไทยไม่ใช่ว่าเหมือนตอนเราเที่ยวด้วยกันนะครับใช่คนที่ได้แพลตฟอร์มคนแรกคือ Agoda เนี่ยมันก็คือไหลออกทันทีอันนี้น่ากลัวอย่างเงินดิจิตอลเหมือนกันก็คือสมมติเงินดิจิตอลเนี่ยใช้ Shopee Lazada ก็จบได้จะเกิดอะไรขึ้นใช่ก็เงินก็ไหลออกไปจีนทันทีทันทีเลยเพราะมันตรงไปเลยนี่พายุหมุนเข้าจีนเลยก็ยากมากเพราะฉะนั้นต้องผมว่าต้องระวังเพราะว่าเงินเราก็ไม่ได้มีเยอะมากแต่วิธีใช้เงินของเราอ่ะเหมือนมีเยอะมากๆมันเลยต้องระวังตรงนี้ครับผมความจริงตั้งแต่ก่อน 4.0 แล้วนะThailand 4.0 มันก็จะมีเรื่อง AEC ผมจำได้อาเซียนครับ Economic Community ตอนนั้นก็เป็นนโยบายแล้วก็ทุกคนจะอีเวนต์กันใหญ่จัดงบประมาณไปไหนก็จะมีสัมมนาของหน่วยราชการเอกชนก็พลอยทําแล้วก็เงียบหายไปเมื่อหมดงบประมาณตามมาด้วย Thailand 4.0 ก็มีสัมมนามีกิจกรรมปุ๊บป้ายเป้ยขึ้นเยอะแยะอีเวนต์เยอะแยะทีนี้ถ้ามันเป็น AI first เนี่ยมันจะต้องหลบเลี่ยงไม่ทำความผิดพลาดซ้ำยังไงผมว่าหลักๆเลยคือต้องสร้างสิ่งแวดล้อมให้คนไทยเองเนี่ยสร้างเทคโนโลยีที่อาจจะไม่ได้เป็นเทคโนโลยีจรวดนะครับแต่เป็นเทคโนโลยีที่ทุกคนใช้งานกันเองภายในได้เยอะๆนะครับแล้วก็แน่นอนเราก็ต้องนำต่างชาติเข้ามาสอนเราคือโลกสมัยนี้มันปิดไม่ได้เราจะมากั้นคนนู้นคนนี้ไม่ได้เพียงแต่ว่าเราอ่ะพรีเฟอร์บางคนได้นะครับรัฐต้องเลิกกลัวการเอื้อเอกชนไอ้คำว่าเอื้อเอกชนจะกลายเป็นทุกครั้งที่พูดแล้วทุกคนดูลบดูลบรัฐบาลต้องชะงักทันทีเนี่ยนะรัฐต้องเอื้อเอกชนแต่ต้องทำให้โปร่งใสครับก็คือสมมติมีโครงการสตาร์ทอัพ10อัน20อันนี้ได้รับต้องโปร่งใสว่าทำไมเขาถึงได้เพราะอะไรเขาแข่งขันมายังไงเปิดเผยโปร่งใสอย่างเงี้ยผมว่าดีกว่าเยอะแล้วก็ถ้าไม่เอื้อก็แปลว่าทั้งหมดทำงานไปทำไมมันก็ไม่มีประโยชน์นี่ครับแล้วก็อย่างนึงที่คิดว่าต้องทำโดยเร็วที่สุดก็คือเรื่องระดับนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาตินะครับเรามีรูทีนทุก5ปีใช่ผมเจ็บปวดมากว่าเราถามเรื่อง AI เขาบอกในฉบับนี้ยังไม่ได้ใส่เดี๋ยวรอฉบับหน้าได้โอ้โห AI มันรอ5ปีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช่มันโลกมันเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราเหมือนเป็นผู้ประกอบการอ่ะสิ้นเดือนเราต้องคิดว่าเงินเดือนที่ไหนเอาให้ทีมเราถูกต้องแต่เจ้าหน้าที่รัฐอาจจะยังไม่รู้สึกว่าสิ้นเดือนไม่มีตังค์มันเป็นยังไงเขาไม่เคยมีปัญหานี้อันนี้มันน่ากลัวมากอันนี้ผมเหมือนสร้างศัตรูกับรัฐทั้งหมดนะแต่ในรัฐจริงๆมันมีคนเก่งมากแต่ว่าเขาถูกทำลายความฝันไม่หมดแล้วอ่ะถูกต้องผมว่าก็ต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ช่วยกันดันอาจจะเป็นโลกอุดมคติหน่อยแต่ว่าถ้ามันไม่มีคนทำอ่ะครับเราก็จะดิ่งเหวกันหมดตอนนี้มันเห็นแล้วว่าเหวอยู่ข้างหน้าแต่ทุกคนรู้สึกว่าไม่เป็นไรเราแค่กันไปไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่หน้าที่ฉันใช่ครับอันนี้น่ากลัวครับจริงๆอ่ะถ้านโยบายใหญ่ของรัฐตอนนี้ทั้งโลกมันมาทาง AI เกือบทั้งโลกใช่ๆประเทศไหนที่ไม่ได้ขึ้นรถไฟขบวนนี้มีโอกาสที่จะแบบไม่ทิ้งใครว่าข้างหลังแน่ๆจริงๆใช่คือหล่นหายไปอยู่ในข้างทางนี่แล้วก็เป็นศพไปเลยไม่มีใครไปเก็บศพด้วยนะใช่ครับเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเลยครับเพราะว่าเราจะอยู่ท้ายสุดอยู่ท้ายสุดแน่นอนหันไปมองข้างหลังไม่มีใครเลยเว้ยใช่ไม่ทิ้งจริงๆแล้วประเด็นนี้คือผมว่ามันควรจะเป็นผลักดันเป็นวาระแห่งชาติได้แล้วมันใหญ่กว่าทุกอย่างแล้วก็มันจะมีคนจำนวนมากที่สกิลต้องถูกรีสกิลถูกต้องเลยแล้วเขาถึงจะอยู่ในโลกที่มันเปลี่ยนได้ผมว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นอะไรที่ต้องรีบทำหลักสูตรต้องเปลี่ยนมากเลยต้องสอนตั้งแต่ประถมมัธยมเลยไหมเพราะว่าตอนที่มีโซเชียลมีเดียเข้ามามี YouTube เข้ามาแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้นะวันนี้เด็กๆสามารถเข้าไปเรียนอะไรก็ได้ใน YouTube แล้วครูบาอาจารย์อาจารย์มหาวิทยาลัยก็ต้องปรับตัวแล้วแต่มันก็ไม่เห็นอะไรชัดเจนแต่ AI นี่มันจะบังคับเลยนะถ้าคุณไม่ปรับจริงๆคุณเจ๊งนะเรียบร้อยใช่ครับพูดเรื่องไม่ดีของรัฐมาเยอะแล้วพูดเรื่องบวกบ้างผมว่ามีความหวังนิดนึงว่ากระทรวงศึกษาเองมีอวครับไม่ใช่กระทรวงศึกษาอวมีระบบเครดิตน่าจะเรียกเครดิตแบงก์ก็คือหน่วยกิจเนี่ยเก็บเป็นภูกลางเพราะนั้นเขาอยากเรียนอะไรผสมข้ามไปข้ามมาระหว่างมหาลัยก็ได้ปริญญาเหมือนกันอันนี้ผมว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญการเรียนเป็นเส้นตรงมันทำไม่ได้แหละเพราะว่ามันโลกมันเปลี่ยนเร็วมากแล้วก็ทันทีที่เราเรียนจบ4ปีของที่เราเรียนก็ออบโซลีทไปแล้วก็คือหายไปแล้วตามการเวลานะครับการที่เราสามารถให้เขาเรียนได้หลากหลายผมว่ามันก็จะมีโอกาสเยอะแล้วก็ที่สำคัญเราเอจจิ้งโซซิแอตี้ใช่ไหมครับถูกต้องคนทำงานลดลง AI มาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่น่ากลัวอย่างเดียวแต่มันเป็นโอกาสของเราที่เราจะได้มีแรงงานที่
ได้เปรียบนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันมีกำแพงอันนึงที่เราเคยมีมาตลอดคือกำแพงภาษาที่ธุรกิจมันอยู่ได้แต่ AI อ่ะมันทุบทิ้งหมดแต่ข้อดีก็ว่ากำแพงหายไปแต่หรือว่าพอกำแพงหล่นข้างนอกเข้ามาได้ง่ายขึ้นใช่แต่เราจะออกไปสู่ด้านข้างนอกได้หรือเปล่าใช่ครับเนี่ยแหละครับก็เลยผมเลยอินกับการว่าต้องเตรียมคนให้พร้อมคนเราจะทำยังไงให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงอันนี้ในกรรมธิการนี้ทำสามเรื่องครับส่งเสริมให้เกิดควบคุมด้วยกฎหมายแล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงให้เปอร์เซ็นต์สามอย่างนี้ใครเปอร์เซ็นต์สำคัญเนี่ยให้ยังไงถ้าส่งเสริมกับควบคุมครับถ้าเป็นผมส่วนตัวนะครับอันนี้มติเขาต้องแล้วแต่เขาผมว่าเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสำคัญสุดใช่เหตุผลเพราะว่าส่งเสริมไม่สำเร็จยังไงก็ต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ดีถูกต้องครับผมแล้วค่อยส่งเสริมเพราะว่าส่งเสริมเนี่ยเป็นการสร้างเรียกว่า unfair advantage เวลาคนอื่นเข้ามาก็คือเราน่าจะมีแต้มต่อบ้างเวลาถูกต้องแข่งบาสสนามเหย้ามันก็ควรจะได้เปรียบไม่ใช่เสียเปรียบเขาไปหมดนะครับควบคุมเนี่ยผมว่าท้ายสุดเหตุผลคือการควบคุมในโลกแบบนี้เมืองไทยชอบแบบภูมิใจในการออกกฎหมายได้เร็วกว่าคนอื่นแล้วมันก็ไม่เกิด innovation ไม่เกิดแล้วก็จริงๆกฎหมายส่วนใหญ่มันควบคุมไว้อยู่แล้วสมมติเป็นอาจารย์นิเวศอย่างเงี้ยครับเป็นพูดเป็น AI เป็นเสียงแกเลยก็มีกฎหมายป้องกันแกอยู่แล้วโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีกฎหมาย AI การจะออกกฎหมายอันนึงต้องระวังมากๆแล้วก็แทนที่จะเป็นกฎหมายแต่อาจจะเป็นไกด์ไลน์มากกว่าว่าสมมติคอนเทนต์ที่เจเนเรตด้วย AI เรามนุษย์ควรมีสิทธิ์รู้ไหมว่าอันนี้คือ AI เช่นเราคุยโทรศัพท์อยู่พูดกันเสร็จวางสายเสร็จจบปุ๊บเราอาจจะไม่รู้เลยว่าเราคุยกับ AI ไปแล้วอันนี้น่ากลัวมากครับใช่ใช่ผมว่ามันเก่งขึ้นเร็วขึ้นตอนที่เราคุยตอนนี้และอีก3เดือนอีกปีนึงผมว่ามันพัฒนาแบบอย่างคุณลูกคิดเคยบอกไว้ว่าเขาไม่ได้พัฒนาเป็นเส้นตรงมนุษย์เนี่ยพัฒนาเป็นเส้นตรงใช่ไอ้นี่มันเป็น direct access มันเดี๋ยวมันก็ exponential เลยเพราะมันขึ้นไปป้อมเราตามไม่ทันถึงตอนนั้นเนี่ยเศรษฐกิจโครงสร้างเศรษฐกิจไทยมันก็ต้องปรับตรงนี้ด้วยนะนี่เราพูดถึงเฉพาะที่วงการที่เกี่ยวข้องนะแต่เรามองเศรษฐกิจภาพรวมเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจ AI เนี่ยเศรษฐกิจมันจะไปยังไงหลักๆเลยต้องทุกหน่วยงานเนี่ยต้องเรียกว่าช่วยกันเตือนคนในรัฐด้วยกันผมเชื่อว่าเอกชนไทยอ่ะค่อนข้างขยับตัวเร็วอยู่แล้วเขาเอาตัวรอดอย่างนี้มานานแล้วเลยสนใจภาครัฐมากที่สุดก็คือมันจะมีคำว่าเชนนะครับถ้าเปลี่ยนตัว G เป็นตัว C อ่ะเปลี่ยนที่ government มันก็จะเกิด chance ใช่ถ้าเราอยากหา chance รอบนี้ผมเชื่อว่ารัฐจะมีผลสูงมากๆเพราะว่านโยบายส่งเสริมได้นโยบายเราควบคุมได้ดูอย่าง mobile banking อ่ะครับเรายังแบบไม่เห็นการเข้ามาที่โหดๆของ e-wallet ของจีนใช่ไหมครับเพราะว่าแบงก์เราเก่งพอปรับตัวเร็วไม่มีค่าโอนระหว่างทางอันนั้นน่ะคือเคสสตัดี้ที่เราทำสำเร็จป้องกันสำเร็จไม่มีแต่นั่นเป็นเพียงเคสเดียวที่สำเร็จนะนอกนั้นเนี่ยยังไม่มี use case ที่สำเร็จนะจริงเลยครับน้อยมากที่เราจะสำเร็จเพราะว่ามันเป็นเรื่องความใหญ่ของเงินด้วยเรื่อง know how ด้วยเรื่องอะไรด้วยใช่ถ้าเราไม่กันที่ไว้ให้บ้านเราบ้างระยะยาวเราก็จะเป็นเหมือนตอน Thailand 4.0 นะครับมันก็จะหายไปใช่ครับแล้วก็ถ้าเราไม่มี incentive สมมุติตอนนี้นวัตกรรมมันก็จะเกิดขึ้นกับสตาร์ทอัพเยอะกว่าองค์กรใหญ่แน่นอนใช่แต่เวลานี้องค์กรใหญ่เขาก็จะดึงเทคทาเลนต์ของสตาร์ทอัพเล็กๆเข้าไปเขาบอกส่งเสริมสตาร์ทอัพแหละแต่จริงๆแล้วคนของเราก็ไปอยู่กับเขาเต็มไปหมด มันเพราะฉะนั้นนวัตกรรมที่มีได้มันก็มีได้แต่แบงค์มีแต่อะไรใหญ่ๆในตลาดผมว่ารัฐอาจจะต้องเห็นปัญหานี้ก็อาจจะบอกว่าอ่ะสมมุติใครทำงานอยู่กับบริษัทที่น้อยกว่า100คนอาจจะต้องมีสิทธิพิเศษทางภาษีบางอย่างหรือว่ามีเรียกว่ามีแต้มต่อให้คนมันสามารถสร้างนวัตกรรมได้เพราะว่าในเมื่อเราไม่เห็นดีลในการ M&A ถ้า M&A แล้วเอกชนรายใหญ่หรือกองรายใหญ่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการทำอย่างเงี้ยมันก็จะมีสตาร์ทอัพตัวเล็กๆที่มันซักเซสมากขึ้นใช่แล้วก็กลับมาอินเวสต์ให้เกิดอีโคซิสเต็มแต่ตอนนี้เมืองไทยเรื่องสตาร์ทอัพเองก็เงียบกริบเงียบเลยนะเงียบมากเลยนะมากจนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะอะไรก็มันไม่มีนโยบายที่สนับสนุนจริงๆมันมีแต่จัดอีเวนต์เป็นหลักหน่วยงานที่ลงทุนก็มีน้อยดีป้าเขาก็ลงทุนอยู่ก็ส่งเสริมแต่วิธีการหรือว่าปีนึงการลงทุนมันก็จำนวนมันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นครับแล้วก็เส
จริงๆถ้าพูดในมุมสตาร์ทอัพเองถ้าหวังแต่จะให้รัฐช่วยลงทุนไม่ดูแลตัวเองก็ไม่ได้มันต้องเป็นปุ๋ยอ่ะให้เร่งโตแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราเอาทุกอย่างไปฝากถ้าจะช่วยสตาร์ทอัพจริงๆอย่างเดียวที่ทำได้คือตลาดครับสร้างเรเวนิวให้เขาเดี๋ยวเขาโตของเขาเองถูกต้องใช่ครับตลาดแล้วก็ดันไปถูกทิศทางพูดถึงเรื่องทาเลนต์เรื่องคนไทยที่เก่งผมคุยกับคนไทยที่อยู่ต่างประเทศครับทำเรื่อง AI เยอะมากใช่ครับแล้วเขาก็พร้อมที่จะมาช่วยประเทศไทยแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจะไปเชื่อมต่อยังไงแล้วผมบอกชื่อได้เลยนะว่าเขาทำอะไรอยู่ด้วยทำ AI เป็นสตาร์ทอัพทำเรื่องเกี่ยวกับโซเชียลมีเดีย AI จะไปอ่านมูดของคนแล้วก็สร้างให้เกิดความเข้าใจในบุคลิกของคนต่างๆนะไปทำเรื่อง psychology ไปทำเรื่องของการเข้าใจในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะมีทางยังไงที่จะเชื่อมให้คนเก่งคนไทยที่อยู่ข้างนอกมาช่วยข้อแรกเลยครับผมว่าถ้าเขาไปได้ดีอ่ะไม่ต้องกลับมาใช่แต่เขาต้องช่วยเราให้ไปถึงตรงนั้นได้ถูกต้องลองจินตนาการผมพอดีไปฟังมาก็คือจินตนาการว่าเราแบบขอให้ลิซ่ากลับมาเป็นลิซ่าอยู่ในเมืองไทยเราจะได้ลิซ่าแบบนี้หรือเปล่าไม่ได้ถ้าเขากลับมาเขาเสียคนเลยใช่เป็นเวิลด์คลาสดีอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าทำยังไงให้ในนี้มันเติบโตพอที่วันนึงเขาอาจจะตัดสินใจว่ามันมีงานพอให้เขากลับมาแล้วใช่เพราะว่างานตอนนี้เรามันเป็นขั้นพื้นฐานนะครับใช่ใช่เหมือนอย่างส่วนตัวผมเองผมจบวิทยาศาสตร์มาการที่ข้ามมา IT เทคเพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์สร้างสูตรเคมีสูตรใหม่ไม่มีเรา มีหน้าที่รับมาแล้วก็ปรุงตามเขาปรับได้นิดหน่อยๆเราไม่มีแคเรียร์พาธให้มันโตด้าน R&D ใช่แต่พอมาเทคเราสร้างโปรดักต์เองเราอยากทำอะไรเราสร้างได้หมดใช่ครับใช่อย่างในกรรมธิการ AI เรามีชวนในอาร์มมานะครับอาร์มตัวเขาอยู่อเมริกาแต่ว่าพอเราขอให้จริงๆต้องขอบคุณโควิดคือกรรมธิการประชุมผ่านซูมได้ผ่านซูมได้เราก็เลยมีโอกาสให้เขาอะซูมเข้ามาได้หรือว่าได้ฟังบันทึกได้ใช่ใช่ผมว่าพวกอย่างเงี้ยมันก็มาช่วยได้ในมุมนึง อีกมุมนึงคือเขาอ่ะรู้ดีว่ารัฐเขาส่งเสริมขนาดไหนเป็นยังไงใช่ถ้าเขาออกเสียงเยอะขึ้นอย่างน้อยที่สุดอ่ะรัฐไทยผมพูดอย่างเงี้ยวันนี้คงไม่ฟังหรอก เพราะว่าเราอยู่ในไทย เราไม่ได้โอ้โหเป็นยูนิคอร์นอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนไทยที่ไปต่างชาติจริงๆเขาเจอพื้นฐานบ้านเราอ่ะยังไงก็เชื่อถูกต้องชาติมากกว่าไทยอยู่แล้วถูกต้องทั้งที่พูดประโยคเดียวกันนี่แหละใช่มันอยู่ที่ใครพูดด้วยครับใช่เพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเขาช่วยกัน voice ดังขึ้นส่งเสียงกลับมาทุกคนอยากเห็นบ้านเราดีอยู่แล้วผมว่าอันนี้ก็น่าจะช่วยได้ครับใช่ใช่ฉะนั้นนี่แหละเป็นจุดที่ผมคิดว่าเป็นหัวเรี่ยวหัวต่อเลยนะถ้าเราไม่ทำอะไรตอนนี้และปล่อยไปอีกสัก 2-3 ปีผมว่าเราจะโน่นเลยหันไปข้างหลังเนี่ยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจริงๆเลยครับผมใช่ไหมครับใช่แล้วผมว่ายิ่งอย่างประชากรเราลดอย่างมีนัยยะสำคัญ อันนี้มันดูเหมือนว่าอุตสาหกรรมเก่าจริงๆเรามองว่าประเทศเราอ่ะมันคือเกษตรกรรมอุตสาหกรรมใช่ไหมครับค่อยๆปรับมาแต่ถ้าเรายังไม่ทำให้คนเราเข้ามาด้านเทคโนโลยีได้เยอะขึ้นอ่ะมันแปลว่าไอ้ของที่เราเคยมีอยู่แล้วส่งเสริมอ่ะจริงๆถ้าหันไปมองข้างนอกคือในโลกอ่ะมันเป็นของที่กำลังถดถอยใช่ใช่แล้วช้าไปหลายก้าวตลอดเวลาใช่แล้วไหนๆเราก็ไม่มีคนทำได้เยอะขนาดนั้นแรงงานเราอะไรที่เป็นแรงงานเราสู้แรงงานที่อื่นไม่ได้แล้วครับมันผ่านเวลานั้นไปแล้วถ้าเรายังไม่รับตรงจุดนี้แล้วยังไปส่งเสริมแบบเดิมๆอ่ะมันก็ยากกลับกันคือเราอาจจะมีข้อมูล AI ด้านเกษตรกรรมดีกว่าประเทศอื่นใช่เพราะว่าเรามีข้อมูลเต็มไปหมดเลยหรือ AI มันกินข้อมูลเป็นอาหารเราน่าจะมีข้อมูลบางอย่างที่ได้เปรียบคนอื่นแน่ๆข้อมูลอย่างเฮลท์แคร์บ้านเราแข็งแรงใช่เราก็อาจจะมีโมเดลที่ได้เปรียบคนอื่นถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยอันนี้มันต้องรับได้แล้วว่าตอนเด็กๆที่ผมเรียนหนังสือมาบอกว่าเราส่งออกข้าวเป็นอันดับหนึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรมตอนนี้ถ้าเรายังเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็ยากละถูกต้องมันก็ต้องปรับประเทศให้เหมาะตามยุคตามสมัยอย่างตอนเด็กๆไปเกาหลีต้องซื้อโสมกลับมาตอนนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ไม่มีแล้วใช่มันก็คือประเทศมันต้องหมุนและเปลี่ยนกติกาเปลี่ยนรูปแบบไปตามโลกที่มันหมุนไปคนที่ไม่ยอมเปลี่ยนไม่ยอมหมุนมันก็จะลำบากมากแล้วก็นอกจากค่าแรงแพงคนน้อยลงมันก็จะยิ่งทำให้แพงขึ้นถ้าเราไม่เอาเทคโนโลยีมาใช้ยังไงต้องเราไปไม่รอดแน่นอนครับนี่ครับรัฐบาลที่บอกว่าจะพยายามยกระดับความสามารถในการโตของเศรษฐกิจที่เราบอกว่าเราต่ำกว่าศักยภาพเนี่ยนี่จะเป็นทางหนึ่งนะครับเอไอจะทำให้ยกศักยภาพของเราขึ้นไปอย่างจริงจังอยู่ที่ว่านโยบายรัฐบาลเนี่ย
จะเอาจริงจังแค่ไหนและจะเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ล้มเหลวแล้วก็จะทำให้สำเร็จได้ยังไงขอบคุณมากครับคุณแม็กซ์ครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับผมบทสนทนาของผมกับคุณแม็กซ์นี่อยากจะให้เกิดขึ้นในทุกๆวงการครับถกแถลงมองอนาคตเรียนรู้จากความล้มเหลวในอดีตพยายามหาความสำเร็จในอนาคตความร่วมมือของทุกฝ่ายเท่านั้นครับที่จะทำให้เราเป็นประเทศที่จะประกาศได้ว่า AI first อย่างที่หลายประเทศกำลังทำอยู่ขณะนี้ติดตามครับคุยนอกกรอบทุกวันพฤหัส 3:30 ทางไทย PBS พูดคุยสัมภาษณ์กับคนทุกรุ่นทุกวัยในทุกประเด็นที่มีความสำคัญต่ออนาคตของประเทศครับThai PBS Podcast. View the world via the voice.